ฮะเรื่องของอาจารย์เหรอขอฉันคิดก่อนนะอาจารย์ถนัดเรื่องคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ตอนนี้ฉันยังเด็กอาจารย์มักจะเตรียมของเล่นไว้เซอร์ไพรส์ฉันเสมอเลยจะล้ำเกินกว่าที่ท่านจะเข้าใจได้ก็เถอะแต่ก็แสดงเห็นว่าอาจารย์ห่วงใยฉันมากแค่ไหนหืมพวกเธออยากฟังเรื่องของอาจารย์ไหมถึงอาจารย์จะบอกว่าตัวเองรักความเงียบสงบแต่ก็ไม่ได้รังเกียจที่มีคนมาเที่ยวเล่นที่ภูเขาอ่าวช้างน่าจะพูดว่าถ้าไม่มีใครมาเยี่ยมเลยเป็นเวลานานอาจารย์ก็เหงาเหมือนกันเกี่ยวกับเจ้าวังวนเมคางั้นเหรอใช่ฉันพอรู้เรื่องเธออยู่บ้างมีอยู่ครั้งหนึ่งที่เธอปรากฏตัวในร่างมนุษย์และได้รับการเคารพในฐานะบุคคลที่กล้าหาญและเด็กขาดจริงเหรอว้าพวกเรายังไม่เคยเห็นเธอในร่างนั้นมาก่อนเลยดินทารับหลังข้าผู้เป็นเซียนกันไม่ต้องกังวลไปฉันแน่ใจว่าเธอจะมีโอกาสได้เห็นในอีกไม่ช้านี้แล้วล่ะ